twist. Well, my first kiss went a little like this. And twist. And twist. I said no more teachers and no more books. I got a kiss under the bleachers, hoping that nobody looks. Lips like licorice, tongue like candy. Excuse me, miss, but can I get you out your purse? In the back of the car, on the way to the bar, I got you on my lips. I got you on my lips. At the foot of the stairs, with my fingers in your hair, baby, this is it. She won't ever get enough once she gets a little touch. If I had it my way, you know that I'd make her say, ooh. สวัสดีครับพวกเรานักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีครับวันนี้ครับพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนั่นก็คือหมู่หันพลังงานแสงอาทิตย์นี่เองเราไปชมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กับคุณลุงศิลานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือผมอยากถามว่าทำไมคุณลุงถึงทำไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์หันคือว่าลุงคิดว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราดึงมาใช้จากดวงอาทิตย์อะเอามาใช้ปิ้งย่างจะลดต้นทุนในการที่เราจะผลิตขึ้นมาก็จะได้ต้นทุนตรงนี้อ๋อครับแล้วคุณลุงเป็นคนเพชรเลยกันเหนือเลยครับครับแน่นอนนะคนเพชรคุณลุงเครื่องพลังงานนี่มันทำงานยังไงครับคืออันนี้มันเป็นไอ้แผงกระจกเงาอ่ะเราตั้งแฮมโต้แสงแดดอ่ะแสงแดดมันขึ้นทิศตะวันออกแล้วก็เครื่องไอ้เสาแสงที่มันทางทิศตะวันตกใช่ไหมคือมันพอโดนทิศขึ้นปั๊บแต่ทิศเมื่อมาตรงที่จะจงเงาแล้วก็สะท้อนไปจุดหนึ่งท้อนกลับไปที่ตัวไก่นะฮะจะทำให้ไก่สุกถ้าทำให้ไก่สุกคือลดทั้งต้นทุนสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นประโยชน์นี่คุณลุงพูดมาถึงครับสนใจวิธีการทำแล้วครับอยากเห็นด้วยตาเลยครับช่วยนำดูหน่อยครับได้ๆๆครับแล้วไปเลยครับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานของแสงและพลังงานความร้อนที่แผ่จากดวงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่คือ 1. พลังงานที่เกิดจากแสงรูปแบบการนำพลังงานของแสงอาทิตย์มาใช้งานแบ่งอย่างกว้างๆเป็น2รูปแบบรูปแบบแรกเรียกว่า Active Solar อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ Passive Solar 2. พลังงานที่เกิดจากความร้อนเช่นพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานชื้นเป็นต้นสวัสดีครับตอนนี้ครับพวกเรามาอยู่เกี่ยวกับขั้นตอนที่จะทำหมูหันพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับลุงศิลาอยู่ข้างหลังครับป่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ลุงกำลังทำอะไรครับร่างกายด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โอ้แล้วนี่แล้วอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับผมอันนั้นนักศึกษาญี่ปุ่นเข้ามาสอนศึกษาก็ประมาณ400องศาเซลเซียสถ้าแดดปกตินะถ้าแดดปกติอ่ะ400องศาเซลเซียสแล้วช่วงเวลาไหนทำดีสุดครับผมช่วงที่กายที่เหลืองแล้วก็หน้ารับประทานก็ประมาณ2โมงเช้าเรื่องเรื่องของเราแต่นี้ครับแบบนี้แหละแล้วแต่ตัวเองทำนานไหมครับลุงหรือว่าแล้วแต่ด้วยนานกันแล้วแต่ถ้าไก่นี่ถ้าตัวหนึ่งกิโลสองทีนี่ก็ประมาณถ้าย่างก็ประมาณไม่เกิน15ทีโอ้ถือว่าเร็วครับลุงครับถ้าย่างโดยทานนี่ครึ่งชั่วโมงนี่มันมีการถ่ายน้ำมันด้วยครับลุงนี่คือการถ่ายน้ำมันที่เราออกมาใช้ทั้งมาใช้แบบเครื่องการเกษตรอ่ะคือโอ้ยมีการทำน้ำมันส่วนที่เหลือไปทำเป็นน้ำมันส่วนอื่นด้วยอ่ายอดครับว่าเป็นการ
ประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวด้วยครับแล้วนี่ตัวเนี้ยมันมีกี่ตัวครับลุงไอตัวแสงกระจกเนี้ยกระจกตัวรับแสงสองตัวสองตัวคือจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะตัวเล็กก็อยู่นู่นแหละที่มองเห็นนะคนเมื่อคนรุ่นหลังอ่ะควรจะแบบลุงเป็นตัวอย่างนะครับ แล้วกระจกเนี่ยครับลุงใช้กระจกอะไรครับกระจกสองหน้าถูกไหมกระจกเงาเนี่ยครับที่ใช้สองหน้าบันก็ตกไม่กี่บาทครับก็จ้างคัดที่ตัวประมาณ7 บาทโอ้เป็นคัดด้วยก็เป็นคัดอันก็7 บาทนั่นก็ประมาณ10 บาทโอเคครับแล้วนี่ลุงต้องมีการปรับองศาอะไรบ้างไหมคือเราปรับเป็นจุดเดียวรวมเป็นจุดเดียวไอ้พวกมีคันแทนนั้นรวมจุดเดียวแล้วมาลงที่ตัวไกลองศาก็ใช้ชักลอกเอาก็คือตัวนู้นด้านหลังคือใช้ชักลอกเอาคือดวงที่จะเดินแบบเข็มนาฬิกาคือเราจี้แสงมาตรงนี้ปั๊บแสงมันจะเดินลงมาถึงตรงนี้แล้วก็ปรับแสงให้ที่ตรงนี้อีกมันก็เดินมาสุกแล้วกลับแล้วก็ที่นี้ก็ส่งนี่พร้อมเสิร์ฟได้หนูต้องใช้ความเอาใจใส่นะครับเนี่ยต้องคอยมันดูโหไม่ได้ต้องดูนะคือถ้าไม่ดูเนี่ยไหม้หมดเลยคือมันเป็นพลังงานที่มหาศาลนะคือไม่ได้ไหม้หมดแล้วนี่ครับคนวัยรุ่นสมัยนี้มักจะไม่รู้ว่าตัวเองอะทำสิ่งอะไรและทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รักแต่ลุงเนี่ยเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดและตัวเองรักท้ายผลมันจะออกมาดีแบบนี้ครับคืออันนี้เราต้องกล้าแสดงออกนะคือเราทำไปเนี่ยที่ลุงทำใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าลุงบ้าทั้งนั้นแหละทั้งหมู่บ้านเลยเพราะว่าตานี่ถ้าจะบ้าทำอะไรไม่รู้ก็ถามว่าลุงทำอะไรย่างกายดูแสงแดดบ้าเลยหายไปโอ้เครียดเลยก็คือคนเราเนี่ยมักจะมองคนอื่นที่ทำตัวแตกต่างจากเราออกไปจนทำให้เราบางครั้งอ่ะหลายคนท้อนะครับแต่ถูกก็ถือว่าสุดยอดครับไม่สนใจคำคนอื่นแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองรักจนประสบความสำเร็จแบบนี้ครับก็ขอบคุณมึงมากครับครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะให้คุณลุงได้ฝากร้านของคุณลุงนะครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็เบอร์โทรติดต่อครับครับคือถ้าอยากมาเที่ยวร้านลุงนะแล้วมากินไก่ย่างหมูหันที่มีรสชาติอร่อยนะก็มาที่3แยกกลุ่มสแกร์นะฮะนะครับพอข้ามทางรถไฟก็ถึงร้านลุงพอดีนะเบอร์โทรก็0857043716แล้วก็เบอร์บ้านก็0324282504ถึงร้านลุงแน่นอนเลยแล้วก็บอกว่ามาถ่ายรายการนี้ลุงก็จะลดให้พิเศษครับก็มาช่วยคนอื่นนะครับสำหรับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมของคนไทยด้วยกันนะถือว่าเป็นการอุดหนุนคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีบทคิดนะครับให้มีความคิดที่จะกล้าคิดต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแล้วครับขอบคุณครับก็หัวข้ออย่างนึงก็คือชวนขอให้เขาพาไปอยู่ที่การทำแค่หัวข้อพอเดี๋ยวตอนแรกที่ผ่านตอนไหนเราเดินไปที่ก็ไปตอนเดี๋ยวป้าเขาชื่ออะไรถามก่อนถามชื่อเขามาอยู่ร้านอะไรเงี้ยแต่ตอนที่บอกว่าเรามาอยู่ร้านเนี่ยต้องให้ลุงมาอยู่หรือเปล่าก็เราไอ้นี่แล้วก็นั่งแล้วไงด้วยได้บรรยากาศขึ้น